US Y โอ้แปดอิตาชิ4518ครับลากรถบทขอนะฮะโบกี้เทข้างข้างๆติดว่าน่าจะเทสโหลดอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ทันนะขี่รถมาเจ้าหน้าที่กำลังแต่งตัวครับพร้อมที่จะออกเดินทางอยู่ที่สถานีก็จะมีขบวน201นะฮะจอดรออยู่เหมือนกันนี่เป็นรถโบกี้เทข้างนะฮะจำนวน5คันขบวน208นครสวรรค์กรุงเทพสตาร์4205ออกจากหน้าโรงรถจักรดีเซลบางซื่อวน201ออกมาก่อนนะฮะแล้วก็รถฮิตาชินั้นยังจอดอยู่ก็เปลี่ยนที่ยืนนะมายืนที่ด้านหน้าโรงรถจักรดีเซลบางซื่อวิ่งสวนกับขบวน304จะเปลี่ยนเวรพนักงานแล้วก็ไม่ได้เข้ามาเดี๋ยวเราจะดูช็อตจังหวะรถสวนกันนะฮะมองฝั่งนี้รถหินคุ้ดไปตรงอ่ะพี่ยังไม่ออกครับเปิดวีดมาแล้วเอ้าไปทิ้งขยะ
ู่เชียงรางขบวน304ก็เปิดบีดมาเจอชี 4507แล้วที่กำลังมาคือขบวนด่วนดำนะฮะเดินรถกลับเข้าโรงรถจากดีเซลบางซื่ออัสตัม4414จอดอยู่ข้างโรงรถจักรนานแล้วนะเตรียมตัวออกมาแล้วครับอันนี้เป็นรถเทสโหลดนะน่าจะเป็นเทสน้ำหนักที่สะพานพระราม6นะครับทำขบวนโดยฮิตาชิรางตรงกลางนะฮะวิ่งรางที่ยังไม่ปิดรางนี้ปกติไม่ค่อยได้ใช้นะครับถ้าจะไปพระราม6เนี่ยจะเป็นรางคู่อีกคู่หนึ่งนะที่นานๆใช้ฮิตาชิ4518เขียนไว้โครงการงานเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพามาตรฐานนะฮะน่าจะนำน้ำหนักไปเทสหรือเปล่าเอ
างต้อมก็มาครับโอ้โหวุ่นวายกันมากหมอดวนดำน่าจะรออันนี้ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูที่โค้งบางซื่อนะฮะปกติไม่มีรถวิ่งนะครับทดสอบก่อนนะนี่เป็นการทดสอบวิ่งบนทางก่อนนะฮะถอดพ่วงรถบทขอไว้ที่บางซ่อนแล้วก็ตัวเองก็ออกมาวิ่งนะฮะวิ่งทดสอบเทสฮัลโหลเทส1 2 3 test เพราะลางฝั่งโน้นนี่คาบสนิมขึ้นหมดแล้วฮะฮิตาชิ4518นั้นวิ่งเทสรางขวามือเรานี่นะฮะเทสรางนี้ก็คือไม่เคยได้วิ่งนะตั้งแต่ผมถ่ายรถไฟมาไม่เคยเห็นเลยนะฮะคือวางไว้นานแล้วรางจนดำเลยสนิมขึ้นแล้วนะครับเมื่อกี้วิ่งไปอย่างเร็วเขาออกมาทดสอบนะลากรถบทคจำนวน5คันในโครงการเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกวดพร้าวมาตรฐาน U20 นะฮะไม่ได้2ช่วงจังหวัดกรุงเทพมหานคร1แห่งอะไรประมาณนี้นะฮะเป็นการร่วมมือของการรถไฟแห่งประเทศไทยกิจการร่วมค้า ITD ARC นะฮะทดสอบโหลดเทสวันที่26กรกฎาคม2566สะพานรถไฟพระราม6นะครับเขาเขียนติดไว้ที่ด้านข้างตัวรถเลยก็อันนี้เขาคงไปเทสเส้นทางนะฮะเทสประแจก่อนถึงพระราม6เดี๋ยวค่อยกลับมารับรถบทคอีกทีนึงเราก็อยู่ที่โค้งบางซ่อนนะฮะวิ่งกลับมาแล้วนะครับสำหรับพี่ตาชิโอ้โหเปิดวีดลั่นเลยลั่นเลยนะครับเพราะว่ารางตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยมีคนรู้นะว่าไม่ใช้นะครับปกติเขาก็ไม่ใช้นั่นแหละเพิ่งจะมาทดสอบวันนี้สายสีม่วงไม่มาทีข้างบนนะสายสีม่วงมาสิสายสีม่วงเดี๋ยวเร็วสายสีม่วงครับลุ้นไม่ลุ้นสายสีแดงก็เพิ่งผ่านไปถ้าสีแดงมาสีม่วงตัดด้วยเนี่ยโอ้ภาพสวยจรุบชี้ม่วงไม่มานะครับพบสายใต้หนึ่งดูนี่ครับพี่ไม่มานะรอสายสีม่วงผ่านนะครับจะได้ฮิตาชิอยู่ข้างล่างสีม่วงอยู่ข้างบนส่วนสายสีแดงไม่หวังนะเพราะเพิ่งผ่านไปรถผ่านจุดตัดไปแล้วครับทดสอบนะรถฮิตาชินั้นวิ่งกลับไปพ่วงเอาหินมาด้วยแล้วนะฮะรถบทขอโบกี้เทข้างหัวเปล่าแล้วนะมองไกลๆอ๋อหัวเปล่าครับมองนึกว่ากลับไปเอามาอีกแล้วสายสีม่วงโผล่มาหน่อยสิครับเอามาคันเดียวทดสอบทีละคันพี่ทดสอบโหลดทีละคันนะเห็นคันนึงหรือเปล่า
โอ้อัดมาเร็วมากครับไปขยะนะครับแหมดูไม่เต็มตาไป1คันนะครับนึกว่ามาทั้ง5คันจากโค้งขึ้นไปเทสที่สะพานพระราม6ครับแล้วก็วิ่งเร็วมาก172นะครับสวยโกลกนะพร้อมบรรยากาศนาฬิกา57นาทีขบวน172นั้นจอดบางบำรุแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะออกมาเข้าบางซ่อนนั้นจะวิ่งข้างบนนะครับนั่นแหละทางยกระดับของสายสีแดงวิ่งร่วมกันเดี๋ยวเขาจะโผล่มาตรงนั้นแหละฮะมาแล้วนะครับ172ได้รถจักรคิวเอสวายสายโค้งมาพอดีครับว้าเห็นหัวนิดเดียวครับแล้วก็ไปเข้าที่บางซ่อนนะวิ่งผ่านบางซ่อนไปเลยนะครับสายสีม่วงไหมสายสีม่วงมาไม่มาเราขึ้นมาที่สะพานพระราม6นะฝั่งพระนครนะครับยังไม่ข้ามไปฝั่งโน้นฝั่งนี้ก็จะมีศาลนะครับมีศาลให้กราบไหว้บูชาอยู่แต่ถ้าเป็นฝั่งโน้นก็จะไม่มีอะไรนะนี่ครับสะพานพระราม6นะซ่อมสร้างเสร็จ2496ตอนนี้บนสะพานนะครับไม่มีนั่งร้านไม่มีคนงานแล้วนะเดิมทีเรามาเราจะเห็นนั่งร้านแล้วก็คนงานอยู่กันเต็มเลยตอนนี้ทางโล่งหมดเลยครับจุดที่เราขึ้นมานะครับนี่คือศาลเจ้าพ่อพระราม6ครับกราบไหว้บูชากันได้ฮะผมก็มาไหว้แล้วแล้วมีป้ายติดตรงขาไอ้ตรงเสาสะพานนะครับทางขึ้นเลยบอกว่าเป็นประวัติสะพานพระราม6นะรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกนะพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้โปรดเกล้าให้สร้างสะพานแห่งนี้ขึ้นโดยบริษัทเลสอะไรนะมองไม่เห็นครับไกลมากเลยของประเทศฝรั่งเศสนะฮะพระราชทานชื่อสะพานว่าสะพานพระราม6เปิดให้ขบวนรถไฟผ่านข้ามเป็นปฐมฤกษ์ตั้งแต่วันที่1มกราคม2469ครับเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 2,714,113 บาท30สตางค์ครับแล้วก็ประวัติเยอะอยู่นะฮะการรถไฟแห่งประเทศไทยมาติดตั้งไว้เนี่ยตัวมันเล็กนะครับผมก็มองไม่เห็นจอหรอกเพราะแสงมันส่องนี่เป็นทางไม่มีพวกนั่งร้านเก่าๆอะไรเก่าๆมาวางแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็พร้อมที่จะเทสกันแล้วอันนี้ก็เป็นศาลตายายนะอยู่ข้างๆกับศาลเจ้าพ่อพระราม6ไม่ต้องสุดทุกทีที่ก้านะพี่ศาลแล้วก็มาแล้วนะครับจุดรถทดสอบเทสโหลด
สะเทือนเลยฮะรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้เลยนะครับรอบนี้น่าจะมา2คันนะฮะสำหรับรถบทค.รอบนี้3เลยสองหรือสามนี่ครับสามนะครับติดไว้ข้างตัวรถเลยนี่รถจอดอยู่ช่วงกลางสะพานนะค่อยๆเคลื่อนไปขณะนี้รถยังจอดค่อยๆเคลื่อนตัวค่อยๆเทสนะอยู่ที่ช่วงกลางสะพานรถเคลื่อนถอยมาแล้วนะค่อยเคลื่อนใช้การทดสอบเคลื่อนช้าๆแต่ตอนบึงมานี่มาอย่างเร็วนะครับแล้วก็มาช้าที่เชิงสะพานนี่แหละเปิดไฟวับๆข้างบนด้วยนะมีหินด้วยนะฮะสีแดงด้วยสายสีแดงมาสายสีแดงมาตอนนั้นถอยกลับไปตอนนี้เหลืออีก2คันนะรถปทค.ทั้งหมดมี5คันลากขึ้นมาทดสอบแล้ว3รอบนี้น่าจะ5เลยนะถอยกลับไปพ่วงกลับมาเลยกระบวน32ก็ยังไม่โผล่มานะฮะเราจะได้เห็นกันมุมสูงตรงนี้เลยเป็นรถพิเศษด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ที่32
อันนี้รถก็ค่อยๆดันกลับเลยนะฮะมันก็ถอยกลับนั่นแหละตอนนี้มีรถดีเซลรางนะครับน่าจะเป็นรถไปสับเปลี่ยนไว้ที่ธนบุรีนะฮะไม่น่าใช่รถโดยสารนะเป็นรถเที่ยวพิเศษนะครับรถเปล่านะครับไปธนบุรีรถเปล่าพิเศษขบวน32ครับมัวแต่คุยกันรถผ่านหน้าไปเฉยๆเลยนะยืนรอตั้งนานไม่มาพอเราก้มหน้าก้มตาทำอย่างอื่นมาเฉยเลยครับขบวน32มาแบบเงียบๆไม่มีวีดไม่มีอะไรเลยนะกำลังเข้าโค้งบางซ่อนแล้วนะโค้งเข้าบางซ่อนแล้วก็ไปโค้งเข้าบางซื่ออีกทีหนึ่งนะรถไฟฟ้าสายสีแดงนะฮะจะวิ่งสวนกับรถขบวน38นะครับทุกคนมาแล้วสายแดงไปแล้วโอ้38ครับ3838ครับโอ้โห5224ขบวน38ขบวน46นะฮะขบวนระหว่างประเทศกรุงเทพฯอภิวัฒน์ประดังเบซาไปโน่นแล้วครับโค้งบางซ่อนครับวิ่งผ่านสถานีบางซ่อนสถานีนี้ไม่จอดรับส่งผู้โดยสารนะจอดเฉพาะรถไฟชันเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อตลิ่งชันเท่านั้นครับผ่านแล้วครับโดยสวัสดีครับขบวน985นะครับอัลสตอม4205ขบวน5 6ขบวน
นี่มองผ่านช่องทางเดินนะโอ้ยมาสี่คู่เลยสี่คู่โอ้ยรถหินตีคู่มานะครับตอนนี้นี่คือทางคู่แท้จริงครับทางคู่พระราม6ใช้ได้แล้ววิ่งคู่กันมาเลยช้าหน่อยช้าหน่อยแล้วก็เป็นหน้าอย่าพึ่งเร็วเว้ยแม่เร็วไปหน่อย AHK นะครับ4205ฮิตาชินะค่อยๆเลื้อยขึ้นมาแม่น่าจะมาให้ทันกันทั้ง2คันนะจะได้เห็นว่ามันใช้ทางคู่เป็นแบบนี้นี่เองตีคู่กันมาเลยวิ่งไปอันนี้ขบวนวิ่งกลับนะครับรถดีเซลรางอันนี้วิ่งกลับไปกรุงเทพเมื่อคู่มีขบวนไปที่ธนบุรีอันนี้จากธนบุรีกลับกรุงเทพนะครับหลังจากรถดีเซลรางผ่านไปแล้วนะครับไม่มีรถผ่านแล้วทีนี้การทดสอบน้ำหนักก็จะเริ่มขึ้นกระบวนทดลองโหลดน้ำหนักนะฮะของฮิตาชิ4518นั่นก็พร้อมรอบนี้5คันนะครับ5คันทดสอบเสร็จแล้วก็จะมาร่วมถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะฮะ5คันนี้น่าจะหนักหน่อยนะค่อยๆลากขึ้นมา
ถโบกี้เทข้างจำนวน5คันนะครับนี่ครับป้ายโครงการงานเปลี่ยนหรือเสริมความมั่นคงสะพานที่ชำรุดหรือรับน้ำหนักกดเพลามาตรฐานอยู่20ไม่ได้2ช่วงนะฮะก็เลยต้องมาทดสอบกันตอนนี้รถจอดเทสน้ำหนักอยู่นะตอนนี้ก็เดินตรงข้างสะพานฮะหวาดเสียวกลัวล้มมากลัวแต่ก็ต้องเดินผมหมดแล้วนะทุกคนมาแต่เช้าแล้วก็ขอจบรายงานณตรงนี้นะหัวข้างล่างมีเรือด้วยสายสีแดงโอ้เราจบกันถอยหลังกลับไปแล้วก็วิ่งกลับมาใหม่อีกทีนึงนะฮะสะพานนี่สะเทือนไปเลยแบตยังไม่หมดนะอีกเครื่องนึงครับยืมเครื่องเขาสำรองเตรียมเครื่องนายเบิร์ดนะฮะต้องขอบคุณมากๆเลยเขาพกมา2เครื่องให้ผมนี่พกมาเครื่องเดียวก็มาใช้ถ่ายนี่แหละครับวิ่งกลับไปที่เชิงสะพานแล้วก็วิ่งกลับมาอีกรอบหนึ่งล่างนี่เป็นเรือพ่วงนะฮะข้างบนนี่ก็รถไฟพ่วงกันยาวๆมองไม่เห็นแล้วนะครับคานมันบังหมดแล้วขณะนี้การทดสอบนั้นเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับรถเดินไปเคลื่อนไปทางบางบำรุนะฮะน่าจะไปกับสับรางสับประแจแล้วก็หันหัวกลับมานะฮะส่วนป้ายที่ติดไว้นั้นก็เอามาผูกไว้ที่ข้างๆศาลนะฮะเตรียมถ่ายภารกิจเสร็จสิ้นแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะรวมตัวกันถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เริ่มมานั่งรอกันหมดแล้วแถวนี้นี่ก็ทีมงานนะทำงานอยู่กลางตรงกลางแดดนี่ร้อนแต่ละคนนี่ผิวพรรณนี่สีเหมือนผมเลยฮะดำเหมือนกันเลยผมก็ดำตากแดดพอๆกันเลยแต่ไม่ใช่ช่างนะเรายังอยู่ที่สะพานพระราม6นะครับเมื่อกี้ถามเจ้าหน้าที่แล้วนะฮะรถนั้นเดินไปฝั่งบางบำรุแล้วก็หายไปเลยนะฮะไม่ได้ทดสอบอะไรแล้วนะครับงั้นก็จะจบการรายงานเพียงเท่านี้อยู่ที่นี่สะพานพระราม6ไม่ได้อยู่ร่วมถ่ายรูปหมู่กับเจ้าหน้าที่นะฮะวันนี้ก็สวัสดีครับ